มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ Apple นะครับที่ภาพของการค้าปลีกทั่วโลกตอนนี้แม้ว่าเทรนด์จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน์แต่ว่า Apple นั้นยังคงยืนยันนะครับว่ายังคงแผนในการกระจายการเปิดสาขา Apple Store หวังที่จะให้ผู้บริโภคนะครับเข้ามาสัมผัสแล้วก็รับรู้ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกภาคส่วนฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับหรือว่า product ต่างๆเชื่อว่าแนวทางการสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้หากมุ่งเน้นการทำตลาดแต่เรื่องของการค้าขายผ่านออนไลน์เท่านั้นครับ Apple นะครับผู้ผลิต iPhone และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนเปิดร้านค้าปลีกทั่วโลกเพิ่มเติมขึ้นอีกนะฮะแม้ว่าปัจจุบันร้านค้าในเมืองหลายแห่งต้องดิ้นรนแล้วก็พยายามขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิดก็ตามครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับคุณเธียเดอร์โอไบรอันรองประธานอาวุโสฝ่ายค้าปลีกและผู้คนของ Apple เนี่ยออกมาย้ำนะครับว่าร้านค้าปลีกจะมอบโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมถามคำถามได้เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปการใช้โปรดักต์ของ Apple ได้แม้ว่าผู้คนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นแต่เขาก็มีความเชื่อนะครับว่าการสัมผัสการมารับรู้ประสบการณ์ที่ร้านจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายดังนั้นเองบริษัทจึงตั้งใจเพิ่มร้านค้าให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าท่าทีของ Apple ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้ร้านค้าปลีกจำนวนมากต้องดิ้นรนอย่างหนักนะฮะเพื่อจัดการปัญหาค่าเช่าที่แล้วก็ค่าเช่าพื้นที่ต่างที่อยู่ในเมืองราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างแต่ว่า Apple นั้นมองแตกต่างนะครับเลือกที่ใช้กลยุทธ์ที่อาจจะสวนทางกับกระแสตลาดในขณะนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ